สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเมื่อกี้อาจจะมีติดอะไรป่ะไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่าเนาะก็สวัสดีในช่วงยามบ่ายใช่ค่ะยามบ่ายสายฝนโปรยปลายโปรยปลายไป2รอบ3รอบแล้วนะว่าจะไลฟ์ตั้งแต่บ่าย2โมงแล้วถูกต้องนะคะทำให้เวลาคลาดเคลื่อนไปนิดนึงนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะวันนี้นะคะเราอยู่กันที่กฤษฎากู๊ดคาร์โชว์รูมบ้านเราเมือ2นั่นเองนะคะคุณมีขาอันนี้เลยนะคะเป็นกระบะ Ford Ranger นะคะเครื่อง 2.2 นั่นเองนะคะตัวอะไรคะคุณปุ้ยเป็นตัวอะไรนะเป็นตัวดับเบิ้ลใช่ไหมตัวนี้เป็นตัวดับเบิ้ลแคปนะคะตัวดับเบิ้ลแคปเป็นตัว4ประตูเนาะใช่แล้วค่ะพี่แอมเดี๋ยวหนูขอแชร์ก่อนนะพี่แอมโซโล่ไปก่อนตัวนี้เลยนะคะก็ตัวนี้นะคุณมีขาเป็นรถ4ประตูยกสูงด้วยนะคะบอกได้เลยว่าคันนี้นะ Ford Ranger คันนี้นะโดนใจแน่นอนเลยเป็นสายพันธุ์แกร่งเลยใครที่สนใจอยากจะออกรถกระบะนะคะสายพันธุ์แกร่งต้องนึกถึง Ford เลยค่ะคุณพี่ขาเนาะตัวนี้เป็น Ford Ranger เครื่อง 2.2 ดีเซลนะคะใช่แล้วดับเบิ้ลแคป4ประตูนั่นเองเป็นตัวไฮไลเดอร์ยกสูงใช่แล้วค่ะเป็นเกียร์ออโต้ขับ2นะคะตัวนี้ใช่แล้วนะคะขับ2ราคาอยู่ที่เท่าไหร่คะราคาอยู่ที่ 449,000 บาทค่ะคันนี้449,000 บาทเท่านั้นเองใช่ค่ะ449,000 บาทเท่านั้นเองนะคุณมิขามากับ Ford Ranger เครื่อง 2.2 คันนี้เลยได้เกียร์ออโต้ดีเซลด้วยใช่แล้วเกียร์ออโต้ดีเซลเครื่อง 2.2 อันนี้เป็นขับ2นะไม่ใช่ขับ4นะคะราคาย่อมเยาจับต้องได้แน่นอนถูกต้องราคาจับต้องได้ขับได้สบายถูกต้องเลยอันนี้โดนใจเลยไม่ว่าจะขึ้นเขาลงห้วยจะลุยน้ำลุยโคลนลุยกันเข้าไปได้เลยค่ะคุณมิขาเพราะว่าคันนี้เขามีเสริมเติมแต่งพิเศษมาให้เดี๋ยวเราพากันไปดูรอบๆก่อนด้านหน้าเป็นยังไงโฉมรูปลักษณ์ภายนอกของเขาเป็นยังไงก็บอกได้อยู่แล้วว่าเป็นสายพันธุ์แก่งเนาะใช่แล้วค่ะค่อนข้างแข็งแรงทนทานแข็งแรงทนทานเขาโครเมียมไฟของเขาก็ยังเป็นไฮโดรเจนอยู่ถูกต้องเป็นไฮโดรเจนตัวนี้ปี2012นะคะปี2012นะคะตัวนี้นะกับ Ford Ranger นะคะเรามาดูด้านหน้ากันเลยค่ะคุณใช่แล้วพาดูด้านหน้ารอบๆตัวนี้ก็นี่เลยโลโก้ของเขากระจังหน้าด้านหน้าก็โครเมียมใช่แล้วค่ะก็จะมีรังผึ้งตัดด้วยนิดหน่อยใช่แล้วให้ดูความสวยงามนะคะแล้วก็จะมีไฟตัดหมอกด้วยคันนี้นะคะมีไฟตัดหมอกเดี๋ยวเราให้ดูกันรอบๆคันเลยแน่นอนจะมีสิ่งอะไรพิเศษแปลกตาแน่นอนใช่แล้วนี่เลยค่ะที่แปลกตาเอ้ยคุณปุ้ยนี่คืออะไรเนี่ยอันนี้จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเสริมโป่งมามีไว้ทำอะไรคะเสริมโป่งมาพิเศษเลยนะพี่แอมกันเวลาขึ้นเขาลงห้วยเดินทางไกลๆแบบทางขรุขระไม่เรียบแบบว่าขึ้นภูเขาไปแบบว่าโอ้โหอันนี้คือเป็นเขาเสริมมาพิเศษเลยเพื่อกันสะเก็ดหินกันขี้โคลนกันอะไรหลายๆอย่างแบบว่าเผื่อบางทีสะเก็ดหินมันจะกระเด็นโดนตัวรถสีรถอย่างเงี้ยสีของรถมันก็จะไม่สวยอันนี้เขาก็จะทำขึ้นมาพิเศษเลยอันนี้คือบอกได้เลยว่าป้องกันได้จริงๆป้องกันได้จริงๆนะคะแล้วอันนี้นะลูกค้าทำมาเองนะคุณพี่ขาถ้าทำมาถ้า4ข้างก็ประมาณเท่าไหร่เนาะบางบอกหลายพันอยู่นะหลายพันอยู่ค่ะแต่อันนี้นะคะคุณลูกค้าได้ไปนะแบบฟรีๆเลยนะคะใช่แล้วตัวรถเลยนะคะเป็นการป้องกันนะพวกสะเก็ดหินพวกดินโคลนนะคะที่จะมาโดนกับตัวรถนะแน่นอนเลยตรงนี้เป็นการเซฟตี้แน่นอนตัวเปิดตัวซุ้มล้อเป็นพวกล้อของเขาใส่แม็กเดิมๆจากโชว์รูมเลยค่ะอันนี้สแตนดาร์ดเลยแม็กเดิมแม็กขอบ17เนาะยางขอบ17โทษทีค่ะยางขอบ17บันไดข้างทุกอย่างของเดิมอันนี้เดิมจากศูนย์ฟอร์ดเลยนะคะบันไดข้างแล้วก็จะเป็นกระจกมองข้างของเขาก็จะเป็นโครเมียมแล้วนะคะใช่แล้วค่ะจะมีไฟเลี้ยวมีไฟเลี้ยวกระจกมองข้างมือจับของเขาตรงนี้ก็จะเป็นโครเมียมก็จับเหมาะมือนี่เลยไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปถูกต้องนะคะทำให้กระชับด้วยนะคะใช่แล้วมีคิ้วกันสาดอันนี้คือเดิมจากโชว์รูมเลยถูกต้องถูกว่าง่ายๆเลยค่ะเนี้ยเดิมจากโชว์รูมนะคะเสริมเติมแต่งมาก็ตรงเป็นตรงโป่งตรงนี้หน่อยนึงกระโปรงตรงซุ้มล้อนะคะคือแต่งขึ้นมาก็หล่อทันทีใช่แล้วถูกต้องไม่เหมือนใครไม่เคยเห็นนะมีใครเสริมตรงนี้เนาะสายลุยสายซิ่งสายแบบออกเดินทางขึ้นเขาลงห้วยไม่ต้องกังวลเลยถูกต้องเลยตัวนี้เลยไม่ต้องกังวลว่าโอ๊ยจะได้ทำสีรถใหม่เพราะว่ามันกันได้จริงใช่แล้วค่ะมันกันได้จริงเลยนะกันได้จริงFord Rangerตัวนี้เนี่ยเขาว่าได้รับรางวัลเป็นสายพันธุ์อเมริกาเลยนะรางวัลยอดเยี่ยมเลยนะคะตัวนี้นะคะนี่ไฟท้ายของเขาก็จะเป็นเอกลักษณ์อันนี้กันชนท้ายของเขานี่ก็เป็นเดิมๆจากใช่แล้วพี่แอมเดิมจากศูนย์ของแท้เลยนะคันนี้นะแท้จากศูนย์เลยนะคะอาจจะมีเสียงดังรบกวนนิดนึงใช่เพราะตัวนี้เราอยู่ตรงฝ่ายบิวนะแล้วตัวนี้บอกได้เลยตัว
XLT นะคะเป็นรุ่น XLT นะคะกับ Ford Ranger ตัวนี้เลยยกสูง4ประตูเครื่อง 2,200 นะคะตัวนี้เป็นตัว6สปีดใช่แล้วค่ะ6สปีดตัวนี้บางคนเขาถามมาว่าเครื่อง 2.2 เนี่ยมันอืดไหมปุ้ยโอ้โหไม่อืดเลยนะคะพี่แอมทำไมถึงถามว่าอืดนะคะเพราะตัวนี้นะเขาเสริมแรงทอร์กเนาะค่ะเขาเสริมแรงทอร์กแรงบิดมาใหม่บอกได้เลยว่าไม่อืดอย่างที่คิดเพราะว่าเขามีเรื่องของการเสริมสมรรถนะเข้ามาเพิ่มนะคะใช่แล้วไม่ว่าจะเป็นแรงบิดหรือว่าแรงทอร์กเข้ามาเลยทำให้เครื่องไม่อืดวิ่งก็ฉิวเลยนะแล้วก็อีกอย่างนะพี่แอมตัวนี้ภาษีไม่แพงด้วยถูกต้องภาษีเขาบอกว่าพอกับรถเก่งเลยพอกับรถเก่งเลยนะคะคันนี้สี่ประตูเครื่อง 2.2 ในภาษีเสียพอกันกับรถเก่งเลยข้อดีของเขาแล้วก็ไม่อืดขับแบบโอ้พุทธพลาดเลยทีเดียวไปเลยเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูเดี๋ยวเราพามาดูภายในกันเนาะวันนี้เราไปไวจริงๆนะคะไปไวมากค่ะวันนี้นะเพราะว่าเรากลัวฝนเทลงมาเรามาดูภายในกันค่ะพี่แอมภายในของเขาคันนี้นะคุณพี่ขาโอ้โหก็สภาพเดิมเช่นกันค่ะอันนี้ แต่มาจากศูนย์เดิมๆเลยอันนี้คือบอกได้เลยนะคะรถเข้ามาเมื่อวานใช่รถเข้ามาเมื่อวานเรายังไม่ได้คลีนทำความสะอาดใดๆทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นเบาะไม่ว่าจะเป็นภายในเรายังไม่มีการทำความสะอาดใช่เรามีการล้างอย่างเดียวแล้วก็เอามาให้ลูกค้าได้ชมกันเลยถูกต้องจ้ะคันนี้เข้ามาสภาพเดิมๆเปลี่ยนใช่แล้วตัวนี้ก็มีอะไรบ้างก็ตัวนี้พวงมาลัยพาวเวอร์แล้วนะคะพวงมาลัยพาวเวอร์ตัวนี้ก็มีระบบนี่เลยแอร์ของเขาก็ยังเป็นแมนนวลอยู่ใช่ระบบควบคุมฟังก์ชันต่างๆของเขาก็จะอยู่ตรงนี้ก็คือสามารถกดได้ง่ายเล่นได้ง่ายคือว่าอย่างเลยอ่ะใช่ฟังก์ชันของเขาอ่ะเล่นไม่ยากเล่นไม่ยากตรงนี้วิทยุของเขาก็อยู่ตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นหน้าจอที่โชว์แบบว่าเวลาเราเล่นอะไรก็แล้วแต่มันจะโชว์ขึ้นตรงนี้วิทยุซีดีอันนี้มันจะเป็นหน้าจอดิจิตอลซีดีเรดิโอพวกอะไรเนี่ย AUX นะคะโปรก็คือสามารถโทรศัพท์ได้จากโทรศัพท์ฝั่งขวามือได้เลยนะกดปุ่มอย่างสมมุติจะโทรออกหาใครก็เชื่อมต่อเสร็จแล้วก็กดโทรเลยแล้วก็ขับรถได้อย่างสบายใจคุยได้เลยใช่แล้วนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยเราเปิดจะจับมือถืออย่างเงี้ยโอ๊ยจะกดปุ่มทีข้างหน้าก็ต้องมองอันนี้ก็ต้องมองมันเปิดยากนะแต่เราสามารถโทรศัพท์ได้ทางนี้เลยหน้าจอได้เลยเนาะตัวนี้ก็ถือได้ว่าใช้งานก็ไม่สมบุกสมบันเท่าไหร่ใช่คือพูดถือได้ว่าลูกค้าเดิมเขาก็ดูแลรักษารถดีมากถูกต้องนะคะตัวนี้นะมีทุกอย่างเลยกระจกไฟฟ้ารอบคันใช่แล้วค่ะเป็นกระจกไฟฟ้ารอบคันนะคะบอกเขาก็จะเป็นเบาะผ้าเบาะกึ่งผ้ากึ่งสังเคราะห์น่ะกึ่งผ้ากึ่งสังเคราะห์ก็มันก็จะออกแข็งๆหน่อยใช่ออกแข็งๆแต่ว่าไม่เก็บเหงื่อเท่าไหร่ถูกต้องนะคะสะอาดได้ง่ายแล้วก็สะอาดได้ง่ายด้วยมีเครื่องดูดฝุ่นแค่นั้นก็พอแล้วมีขาระบบเซ็นทรัลล็อกพวงมาลัยพาวเวอร์มีแอร์แบ็ก ABS มี USB พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันคือทุกอย่างเบาะเขายังใหม่อยู่นะคะแค่เพียงแต่ว่ามันฝุ่นเยอะพี่แอมเดี๋ยวเราคลีนให้อีกทีเนาะแต่ว่าก่อนออกเราคลีนให้แน่นอนนะคุณพี่ขาคันนี้เดี๋ยวเราคลีนให้อีกทีใช่แล้วตัวนี้ก็เสริมขึ้นมาเนาะเสริมขึ้นมานิดนึงก็จะมีก็บอกได้เลยว่า Ford Ranger ก็จะเป็นของผู้ชายส่วนใหญ่เนาะใช่ส่วนใหญ่คุณผู้ชายใช้มากกว่าก็จะมีนี่เลยที่เคียบุรีใช่แล้วค่ะถ้าหรือว่าถ้าไม่ใช้ก็จะเป็นที่วางแก้ววางแก้วได้บางทีก็สำหรับคุณผู้หญิงนะคะที่ไม่ใช้แล้วก็วางแก้วไปนะคะตรงนี้นี่ที่จุกบุรีอุ๊ย ที่จุกบุรีมีพวกโดฝั่งขวาอันนี้ส่วนอันนี้เป็นที่เสียบที่เสียบชาร์จแบตก็ได้ใช่ถูกต้องพาวเวอร์อะไรสักอย่างเนี่ยอ่านภาษาอังกฤษไม่ออกนี่เลยที่จุบุรีนะคะนี่มีครบหมดฟังก์ชันออปชันของเขาเล่นง่ายๆแอร์ของเขาก็จะเป็นแบบว่าครบหมดเลยอ่ะฟังก์ชันเนาะค่ะคุณพี่แล้วก็เล่นไม่ยากด้วยเหมาะสำหรับคุณผู้หญิงคุณผู้ชายนะที่สนใจรักสายลุยแล้วก็กระบะที่สุดแกร่งเลยนะคะใช่แล้วคันนี้เลยค่ะ Ford Ranger หาอยู่ราคาไม่แรงจัดไฟแนนซ์ได้เต็มพี่แอมโอ้โหสุดยอดเลยจัดไฟแนนซ์ได้เต็มด้วยนะคะจัดไฟแนนซ์ได้เต็มที่เท่าไหร่นะปุ้ยราคาอยู่ที่ 499,000 บาทจ้ะพี่แอม 449,000 บาทเท่านั้นก็ประมาณ449,000 บาทเท่าที่เมื่อกี้บอกอะไรนะ499,000 บาทอันนี้ราคาโปรโมชั่นเขาไม่ใช่ราคาราคาโปรโมชั่นคือ499ใช่ไหมคะอ่ะตัวนี้นะคะย้ำอีกทีเป็น Ford Ranger เครื่อง 2.2 ดีเซลเนาะเป็นตัวดับเบิลแคปตัวนี้เป็นตัว
XLT ใช่แล้วนะคะเป็นเกียร์ออโต้แม่บ้านขับได้พ่อบ้านขับดีใช่แล้วนะคะตัวนี้จะเป็นเครื่อง4สูบใช่แล้ว10แรงม้าก็ไม่เท่าไหร่นะแต่ถ้าหากว่าความเร็วความแรงก็โอเคอยู่ได้อยู่นะคะสมรรถนะช่วงล่างเขาจะอึดอึบเนื้อใช่ไหมอึดหนึบแน่นเกาะถนนได้ดีช่วงเขาลงด้วยก็ไม่ต้องพูดถึงเลยนะคะช่วงโครงสร้างของตัวเครื่องก็แข็งแรงทนทานใช่แล้วโดยเฉพาะเนาะถ้าใครที่เล่นฟอร์ดอยู่สังเกตจากเสียงประตูปิดพี่แอมแน่นตึ๊บเลยแน่นมากค่ะปิดประตูเข้าไป4บานนะแข็งแรงมากภายนอกแทบจะไม่ได้เข้าเลยนะเนาะแล้วก็พี่แอมที่สำคัญบอกได้เลยคันนี้ไมวิ่งแค่ 80,000 กว่าโลนะคะพี่แอมไมวิ่งแค่ 80,000 กว่าโลไมวิ่งแค่ 80,000 กว่าโลเท่านั้นนะคะพี่โชคนี่เลยให้ลูกค้าดูมั้ยคะตัวนี้ไมวิ่ง 80,000 กว่าโลนะคะ 83,270 กว่าโลอันนี้นี่เลยคือได้ว่าเป็นรถบ้านที่ใช้แบบว่าดูแลตรวจเช็คระยะทุกระยะเลยทุก 10,000 กิโลเลยเดี๋ยวเราพาลูกค้าไปดูรอบนอกอีกรอบนะพาลูกค้าไปดูรอบนอกอีกรอบเผื่อลูกค้าเข้ามาแล้วแบบว่ายังไม่เห็นอาจจะยังไม่เห็นอาจจะเห็นแบบว่าเราพามาดูด้านในกันเดี๋ยวเราพาลูกค้ามาดูด้านนอกอีกรอบนะคะแต่สวยเลยนะคะคันนี้นะมากับ Ford Ranger นะคะเครื่อง 2.2 นะคะตัวดับเบิ้ลนะตัวดับเบิ้ลแคบ4ประตูขับ2เครื่อง 2.2 ดีเซลเป็นตัว XLT เนาะใช่แล้วค่ะปี2012นะคะราคายังเป็นอีก1รอบนะคะอยู่ที่449,000 บาทนะคะ449,000 บาทเท่านั้นนะคะ449,000 บาทลูกค้าเครดิตดีประวัติดีไม่ติดแบ็คลีสล่าช้าตัวนี้จัดไฟแนนซ์ได้เต็มเลยค่ะพี่แอมจัดได้เต็มเลยนะคะโอ้โหผ่อนกันเบาๆไปเลยนะ 8,000 บาทนะถือว่าไม่สูงใช่ถือว่าไม่สูงมากผ่อนสบายๆถือว่าไม่สูงมากนะคะกับรถคันนี้เลยคุณได้ฟอร์ดคันนี้ไปนะโอ้โหรับรองได้เลยว่าไม่มีผิดหวังนะคะเป็นรถบ้านที่ใช้แล้วเจ้าของเขาดูแลดีมากใช่แล้วเจ้าของดูแลดีมากเลยให้ดูรอบๆอีกรอบนึงเนาะเผื่อลูกค้าหาอยู่คุณลูกค้าที่หาอยู่นะอยากจะได้กระบะทนอึดแกร่งนะคะต้องคันนี้กับ Ford Ranger เลยนะคะยี่ห้อของเขาเนี่ยเน้นเลยนะใครอยากได้กระบะต้องเน้นเลย Ford Ranger แข็งแรงทนทานแน่นตึงเกาะถนนและที่สำคัญที่คุณได้นี่เพื่ออะไรนะโป่งเหรอใช่อันนี้คือเขาเสริมโป่งมาโป่งตัวนี้นะคะก็จะป้องกันนะเวลาสะเก็ดหินหรือว่าโคลนเคลนอะไรที่กระเด็นใส่รถนะคะใช่แล้วเกิดการแบบว่าป้องกันการเกิดริ้วรอยของตัวรถได้ใช่แล้วนะคะเป็นการเซฟตี้ไปในตัวด้วยโดยที่เราไม่ต้องทำเลยเอกลักษณ์ของเขานี่บ่งบอกเลยนะคะว่าตัวนี้เป็นเครื่อง 2.2 6สปีด 2.2 6สปีดเกียร์ออโต้ปี2012เนาะใช่แล้วค่ะปี2012นะคะอย่างที่บอกข้อดีของเขานะคะในเรื่องของการเสียภาษีนะถูกมากเลยพอๆกับรถเก๋ง4ประตูพอๆกับรถเก๋ง4ประตูเลยแล้วก็ถามว่าอืดความอืดความแรงไม่อืดไม่อืดเลยกินไม่เยอะใช่เลยอืดใช่ไหมแต่ถ้ากินเยอะอืดแน่นอนเลยอันนี้อ้วนเลยอันนี้อ้วนค่ะแต่พูดถึงในเรื่องของความอืดไหมขับอืดไหม 2.2 ไม่อืดใช่ไหมปุ้ยไม่อืดบางหมาดบอกมาแล้วเราไปหาข้อมูลกับพี่บางหมาดมาบอกว่าไม่อืดเลยเพราะเขาเสริมมาด้วยแรงทอร์กแรงบิดมาด้วยมาใหม่ก็เลยทำให้เครื่องไม่อืดใช่แล้วนะคะทำให้พุ่งเร็วแรงแน่นอนถ้าใครเคยใช้เนี่ยจะรู้เลยใช่แล้วทุกอย่างนะคะว่าง่ายไม่ว่าจะเป็นบันไดก็มาจากศูนย์นะคะแล้วก็ฝาท้ายของเขาดูจากการใช้งานว่าใช้น้อยใช้มากใช้เยอะขนาดไหนอันนี้คือพูดตรงๆเรายังไม่ได้เก็บงานให้ดูเป็นเดิมๆดูจากแม็กไลเนอร์อาจจะมีริ้วรอยบ้างเพราะรถปี2012แต่สภาพขนาดนี้ถือได้ว่ารถใช้น้อยนะพี่แอมรถใช้น้อยค่ะดูความนูนของเขายังอยู่เลยถ้าใช้มากๆพวกนี้มันจะยุบตัวมันจะยุบตัวมันจะไม่มีร่องรอยเนี่ยรอยครึ่งพื้นอย่างเงี้ยแทบจะไม่มีเลยจะต้องลบออกไปหมดเลยอย่างเงี้ยค่ะแต่ผมบอกว่าไม่ได้ใส่ของอะไรหนักอ่ะถือว่าใช้ในครอบครัวก็ว่าได้ใช่ถูกต้องใช้ในครอบครัวไม่ได้ใช้บรรทุกอันเนี้ยไม่ได้ใช้บรรทุกนั่งรถกลับบ้านต่างจังหวัดอันเนี้ยแค่ขนข้าวขนของข้าวส่งข้าวสารผลมงผลไม้อะไรอย่างงี้ให้ดูจากข้างหลังเนี่ยว่าเดิมๆเนาะขนาดไหนคือรถไม่เอามาก็ยังไม่เก็บงานเนี่ยให้ดูจากสีอันนี้คือออกจากโชว์รูมเลยเดิมๆทุกอย่างนี่แม็กไลนงแม็กไลเนอร์บันไดโอแบบไม่ไหวครับพี่แอมโอ้ยหนักมาก
หนักมากนะคะแต่ว่าคุณผู้หญิงก็ใช้ได้นะคุณมิ้นค่ะเพราะว่าคันนี้เป็นเกียร์ออโต้ด้วยขับนี่มันสูงมันยกสูงมันเป็นตัวไฮเลดเดอร์สมรรถนะในการมองเห็นคือกว้างแน่นอนถูกต้องนะคะยิ่งผู้หญิงตัวเล็กๆนะโอ้โหถ้าขับกระบะนี่เท่มากเลยมันเลยแล้วคุณมองนี่โอ้โหไม่ต้องห่วงเลยว่าจะมองไม่เห็นถนนนะคะคันนี้สูงนะคะใช่สามารถมองได้เห็นโลกทัศน์กว้างไกลมากเลยพาดูอีกรอบค่ะด้านในเดี๋ยวเราสองคนจะยืนอยู่ข้างนอกนี่เลยของเขาอันนี้ลูกค้าเจ้าเดิมเขาแต่งใส่มานะคะเพื่อให้มันเหยียบแน่นหนึบเนาะอาจจะเขาถนัดแบบนี้อ่ะก็เลยใส่มาแน่นหนึบอ๋อใช่เนี่ยตรงเนี้ยตรงเบียกเอ้ยตรงเบียกตรงเบรกตรงเกียร์นะคะนี่เลยเขาปรับเปลี่ยนมาใหม่เพราะบางทีมันจะเป็นอะไรนะเขาเรียกว่ายางเป็นยางอาจจะแบบเหงื่อออกแล้วมันลื่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เปลี่ยนอันนี้ก็จะมียางด้วยแต่มันติดหนึบกว่าเบาะของเขาก็จะปรับขึ้นลงถอยหน้าถอยหลังได้ปกติถูกต้องอาจจะเป็นเบาะผ้าอาจจะตัวนี้คือฝุ่นเยอะเรายังไม่ได้ทำความสะอาดส่วนด้านหน้าของเขาก็นี่เลยกระจังหน้าคอนโซลด้านหน้าวิทยุซีดีคือเรียบร้อยทุกอย่างเนาะใช่แล้วค่ะเรียบร้อยทุกอย่างเลยนะคะคันนี้มาสภาพนี่นะโอ้โหปรับสภาพนิดหน่อยนะคุณได้อย่างป้ายแดงเลยใช่ถ้าปรับสภาพเอามาปรับสภาพนี่คือบอกได้เลยว่าไม่ใช่อย่างที่เราพาดูแน่นอนใช่แล้วนะคะส่วนเรื่องเอามานำเสนอนี่รถเข้าใหม่ใช่แล้วรถเข้ามาใหม่อยากให้ลูกค้าที่แบบว่าหากันอยู่เนาะอยากให้เข้ามาชมกันค่ะยังไงก็ขอฝากกฤษฎากู้ทาไว้ด้วยนะคะรถดีรถสวยบริการดีจะส่งฟรีต้องกฤษฎากู้ทาแน่นอนสำหรับวันนี้แอมมี่แล้วก็ปุ้ยใช่แล้วลาไปก่อนนะจ๊ะลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีได้แล้วนะสวัสดีค่ะ